ุณผู้ชมครับหลังจากช่วงบ่ายๆนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20นะครับก็จะลงสนามในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนนี้ณ3สิงห์สเตเดียมนะครับก็จะพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมณสนามฝึกซ้อมของสโมสรสิงห์เชียงรายนะครับก็ต้องขอบคุณประธานสโมสรสิงห์เชียงรายมากๆด้วยนะครับที่อนุเคราะห์ในเรื่องของสนามฝึกซ้อมให้กับขุนพลกิเลนพยองของเราได้รีคัฟเวอรี่ร่างกายแล้วก็ยืดเส้นยืดสายหลังจากที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแม้แต่ว่าสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะอากาศดีนะฮะถึงเวลาจริงๆโอ้โหร้อนกว่ากรุงเทพมหานครของเราซะอีกเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับกุนซือราดวานเคอร์ซิสเองก็เข้าใจนะครับนักเตะกิเลนพยองเดินทางจากกรุงเทพมหานครข้ามจังหวัดมาถึงจังหวัดเชียงรายนะครับก็อาจจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาบ้างพอสมควรวันนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ฝึกซ้อมหนักสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการยึดกล้ามเนื้อนะครับหลังจากที่นั่งงอแข้งงอขานั่งเครื่องมานะฮะในส่วนของผู้เล่นกิเลนพยองของเรานะครับอย่างที่เราเคยบอกไปนะฮะในเกมนี้จะไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนนะครับที่สำคัญยังได้นักเตะกำลังหลักอย่างเก่งอดิศรพรมรักแล้วก็ทิสตองโดกลับมาจากพ้นโทษแบนอีกด้วยล่ะครับก็ทำให้มีช้อยเพิ่มมากขึ้นสำหรับกุนซือราดวานเคอร์ซิสในการจัดตัวก่อนที่จะพบกับทีมเชียงรายในวันพรุ่งนี้ครับการที่สโมสรกิเลนพยองของเราเก็บชัยชนะในโปรแกรมลีก5นัดรวดถ้ารวมทุกถ้วยบอลถ้วยกลางสัปดาห์อีกก็เป็น6นัดรวดแล้วนะครับแต่นั่นก็ยังไม่ทำให้นักเตะกิเลนพยองของเราชะล่าใจได้นะครับเพราะว่าทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดภายใต้การทำทีมของกุนซือเคอร์ซิสจำเป็นจะต้องพัฒนาทีมขึ้นไปอีกเรื่อยนะครับและพรุ่งนี้นะครับก็ถือเป็นเกมยากในการบุกมาเยือนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสนามที่มีกองเชียร์สีส้มนะครับโอบล้อมเต็มสิงห์สเตเดียมแล้วก็กดดันทีมเยือนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถึงแม้ว่าสถิติในการเจอกันของคู่นี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะดีกว่าแต่ฟุตบอลลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าทีมนั้นประมาทนั่นเองนะครับที่สำคัญสิงห์เชียงรายนี่มีอดีตนักเตะเก่าของสโมสรกิเลนพยองของเราอยู่หลายตัวหลายคนที่เป็นกำลังหลักของทีมสิงห์เชียงรายนะครับไม่ว่าจะเป็นปิยพลพานิชกุลสุริยาสิงห์มุ้ยพิธิวัฒน์สุขจิตธรรมกุลศิวกรเตียตระกูลเอ่ยนะฮะก็ถือว่าทุกครั้งที่แอดเคยบอกไปนะครับว่านักเตะที่กลับมาเจอสโมสรเก่าเนี่ยมักจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเกิน 100% และอย่างที่เราเคยบอกไปในสกู๊ปก่อนหน้านี้ว่าทีมเชียงรายนี่คือเจ้าพ่อลูกนิ่งลูกตั้งเตะที่สามารถทำประตูได้จากลูกเซตพีซได้มากที่สุดอันดับต้นๆของไทยลีกในฤดูกาลนี้เลยนะครับกาโดโซนะครับกองหลังร่างสูงใหญ่เลยตั้งแต่ย้ายมาจากอุบล UMT นะฮะเขาก็สามารถทำประตูให้กับสิงห์เชียงรายได้ถึง6ประตูแล้วนะครับจากลูกเซตพีซนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้แน่นอนปัจจัยที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทั้ง2เกมได้ก็คือลูกเซตพีซลูกตั้งเตะนั่นเองนะครับนักเตะขุนพลกิเลนพยองของเราต้องมีสมาธิมากๆในการรับมือกับทีมสิงห์เชียงรายในช่วงเวลา 19:00 นในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เรามีความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองจากกัปตันตังสารัตอยู่เย็นมาฝากด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราไปเช็คความพร้อมกับสารัตอยู่เย็นกันดีกว่าครับร้อนนะครับมาถึงเชียงรายนึกว่าแต่ไม่ร้อนร้อนเหมือนกันใช่ไหมฮะร้อนอยู่ครับแต่ว่าคือวันนี้มันก็เราซ้อม4โมงครับมันก็ค่อนข้างร้อนครับแต่ว่าพรุ่งนี้เราเตะทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเย็นกว่านี้ครับการเดินทางไม่น่าจะกระทบเพราะเราเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็มีเวลาได้พักผ่อนนอนคืนนี้เต็มๆครับครับไม่กระทบครับเพราะว่ามันค่อนข้างสั้นครับเวลาเดินทางความพร้อมเป็นไงบ้างครับตังก็พร้อมครับพร้อมแล้วก็คือผมว่าทุกคนก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจด้วยเราชนะกันมาติดต่อหลายนัดนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เป็นเกมใหญ่ครับเราประมาทไม่ได้อยู่แล้วเชียงรายเองเขาจะมีลูกตั้งเตะลูกสูตรลูกเตะมุมมีนักเตะอย่างกาโดโซที่ค่อนข้างสูงใหญ่ตรงนี้เราต้องระมัดระวังครับก็คือโค้ชก็มีการวางแผนอยู่แล้วครับเรื่องเกมรับลูกตั้งเตะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องทำความเข้าใจกันอีกทีครับวางโฟกัสวันพรุ่งนี้ไว้ยังไงฮะมีแต้มแชร์กลับไปหรือว่าถ้าเกิดเราเล่นได้ตามมาตรฐานเราจะสามารถบุกมาคว้า3คะแนนได้คือผมว่าเราก็มองที่3แต้มอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับคือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คือก็ขอให้มีแต้มไว้ก่อนครับมันก็น่าจะดีสำหรับเราครับ
ฝากอะไรถึงแฟนคลับที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดเชียงรายอย่างพวกลำปางเชียงใหม่ลำพูนพะเยาอย่างเงี้ยฮะก็ใครที่อยากติดตามเมืองทองแล้วก็ฟุตบอลพรุ่งนี้ครับก็อยากเชิญทุกคนมาให้กำลังใจแล้วก็มาดูฟุตบอลคู่นี้กันเยอะๆครับผมก็ยังไงพวกเราก็เต็มที่แล้วก็จะเก็บ3แต้มไม่ได้ครับคืนนี้ฟุตบอลโลกคู่น่าดูเยอะเลยแต่ว่ายังไงก็บอกเพื่อนๆรีบนอนนะฮะครับครับก็ผมว่าทุกคนก็รู้ตัวเองอยู่แล้วครับทุกคนมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นลำปางเชียงใหม่พะเยาโดยเฉพาะพี่ๆพนักงาน SCG ที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับน่าจะมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราในวันพรุ่งนี้กันเยอะๆนะครับรวมไปถึงแฟนคลับกิเลนพยองของเราที่เป็นชาวเชียงรายด้วยนะฮะก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันได้ที่สิงห์สเตเดียมนะครับมาสร้างบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกของเราเต็มความจุที่สิงห์สเตเดียมนะครับหลายคนสุปเปอร์มานะฮะว่าในฤดูกาลนี้คนดูยอดไทยลีกเนี่ยตกลงควบภาพเลยยิ่งช่วงนี้มาชนกับโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอีกด้วยล่ะครับแต่แอดก็เชื่อนะครับว่าบรรยากาศที่สิงห์สเตเดียมในวันพรุ่งนี้กองเชียร์สีส้มและสีแดงเนี่ยจะเข้ามาเต็มความจุที่สิงห์สเตเดียมและจะเป็นฟุตบอลที่มันสมกับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนกันเลยทีเดียวครับไม่ได้เลย